The Truth เจาะลึกจริงทรัมป์โผล่ปราศัยที่รัฐเท็กซัสปฏิเสธความรับผิดชอบปลุกม็อบบุกรัฐสภาขู่ถ้าใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่25ขับออกดาบนี้จะคืนสนองไปยังไบเดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธไม่รับผิดชอบต่อความรุนแรงในเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาที่ผู้สนับสนุนของเขาฝ่าแนวเจ้าหน้าที่เข้าพังอาคารเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาระหว่างที่ทรัมป์ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยอ้างคำปราศัยของเขาที่ก่อนเกิดเหตุเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วไม่ได้ยุยงให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำไม่หวั่นไหวหากจะถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่25พร้อมกับขู่ได้ว่าจะนำประเด็นนี้มาไล่ล่าโจไบเดนด้วยขณะที่การเคลื่อนไหวกำลังทหารนับหมื่นนายเข้ารักษาการในกรุงวอชิงตันและหน่วยข่าวกรองของ FBI ก็ได้เตือนประชาชนไม่ให้เข้าไปในเมืองหลวงเพราะจะมีการชุมนุมใหญ่พร้อมติดอาวุธด้วยทั้งนี้ CNN ไม่ได้ถ่ายทอดสดการกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ปราศัยริมกำแพงชายแดนเม็กซิโกโดยอ้างว่าได้รับคำสั่งให้เซ็นเซอร์จากเครือข่ายความรับผิดชอบของสื่อมวลชนแต่ก็ได้เผยแพร่บนสื่อโซเชียลทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพรูปแอนดรูสว่าคำปราศัยหาเสียงก่อนเหตุจู่โจมเมื่อวันที่6มกราคมซึ่งเขาเร่งร้าวให้พวกผู้สนับสนุนเดินขบวนไปยังอาคารรัฐสภาและสู้หลังได้รับคำวิเคราะห์จากผู้อื่นๆเชื่อว่าเหมาะสมแล้วทรัมป์บอกว่าถ้าคุณอ่านคำปราศัยของผมสิ่งที่พูดนั้นมีความหมายอย่างยิ่งคำปราศัยที่ย่อหน้าสุดท้ายประโยคสุดท้ายมันมีความเหมาะสมแล้วจากนั้นทรัมป์ก็มุ่งหน้าไปยังเมืองอาลาโมรัฐเท็กซัสเพื่อเซ็นชื่อบนกำแพงตามแนวชายแดนที่ติดกับเม็กซิโกซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันพุธที่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวันพฤหัสบดีที่7มกราคมประณามเหตุรุนแรงแต่ก็ยังเน้นย้ำยังไม่ยอมพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งและเชื่อว่ามีการโกงอย่างมโหฬารแม้ว่าศาลจะยกคำร้องก็ตามสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็เดินแผนถอดถอนทรัมป์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมายกเว้นว่าทรัมป์จะยอมลาออกหรือถูกเกี่ยวพ้นจากตำแหน่งซึ่งก็ทำให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนเดียวในประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่ถูกถอดถอนถึง2ครั้งดาเนียลโกลแมนที่ปรึกษาเสียงข้างมากในกระบวนการไต่สวนถอดถอนครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขียนบนทวิตเตอร์ไว้ว่าการที่ทรัมป์ดูจะไม่สำนึกผิดเลยในวันนี้ทำให้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้บทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่25ถอดถอนเขาควรจะเร่งกระบวนการถอดถอนและรัฐมนตรีควรคิดให้หนักว่าจะสนับสนุนความพยายามของทรัมป์ล้มผลการเลือกตั้งยุยงปลุกปั่นก่อจราจลที่อาคารรัฐสภาหรือไม่ด้านทรัมป์กล่าวต่อหน้ากำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกในรัฐเท็กซัสอันเป็นสัญลักษณ์นโยบายคนเข้าเมืองอันเข้มงวดที่เขาผลักดันมาโดยตลอดในช่วงเวลา4ปีของการดำรงตำแหน่งทรัมป์บอกว่าบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่25ไม่ก่อความเสี่ยงอะไรกับตนเองเลยแต่จะย้อนกลับมาไล่ล่าไบเดนและรัฐบาลของไบเดนการถอดถอนจอมปลอมคือการหวนล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดและเลวทรามที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศของเราและก่อความโกรธแค้นแตกแยกเจ็บปวดอย่างมหาศาลรุนแรงกว่าคนทั้งหมดที่จะเข้าใจซึ่งอันตรายมากต่อสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เปราะบางมากอย่างนี้ทั้งนี้ต้องจับตาไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นดาบสำคัญที่จะลงทันทรัมป์ด้วยสิทธิและอำนาจในการใช้รัฐธรรมนูญที่25ปลดทั้มได้ทันทีและเมื่อเสนอไปอยังสภาคองเกรสย่อมได้รับการตอบรับแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นไมค์เพนซ์จะอยู่ในฐานะรักษาการประธานาธิบดีสหรัฐจนถึงวันถ่ายโอนอำนาจทำให้หอกทุกด้ามพุ่งเป้ามาที่เขาหมดทั้งฝั่งเดโมแครตและแนวร่วมเขียดทรัมป์ก็จะจี้ให้เขาแย่งเก้าอี้มาเพื่อความชอบธรรมขณะที่ทรัมป์ก็มั่นใจว่าเพนซ์จะไม่ทำยิ่งกดดันเขาต้องเลือกว่าจะเป็นคู่หูทรยศเพื่อความชอบธรรมในสายตาคนทั้งโลกหรือไม่อเมริกาไม่เหมือนเดิมแล้วใครว่าสหรัฐไม่มีวันเกิดรัฐประหารแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้เรียกว่าอะไร The Truth เจาะลึกจริง
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย